ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วและวันนี้ฟิล์มก็จะมาทำคลิปแต่งหน้าลง YouTube กันค่ะแต่ว่าแต่งหน้าในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าโทนสีพีชกันนะคะอยากจะบอกว่าโทนนี้ฟิล์มชอบมากค่ะสีสวยสุดๆไปเลยนะคะฟิล์มก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูในคลิปนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะมาลง BB ก่อนเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น BB Solar Primer SPF 50+ นะคะมาเปิดอันนี้ฟิล์มซื้อจากเซเว่นนะคะมันจะเป็นซองแบบเนี้ยนี่อ่ะเดี๋ยวใช้แค่นี้พอมันเยอะนะเนี่ยนี่แล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะถือกระจกไปด้วยเนาะอ่ะแล้วนี้เรามีฟองน้ำนะจ๊ะแต้มไปเลยแต้มบอยก็เกลี่ยให้มันเท่ากันนะทุกคนมันจะรอดไหมก็คือทุกครั้งอะเวลาฟิล์มแต่งหน้าลง YouTube ใช่ป่ะฟิล์มก็จะใช้แค่แป้งธรรมดาแป้งตลับอะแต่ว่าครั้งนี้มี BB ก็คือวันนี้ที่ฟิล์มมัดผมตึงๆเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะเลอะนะคะไม่ใช่อะไรหรอกปาดไม่ให้หมดใช้คมเทมาเยอะมากเลยเมื่อกี้ฟองน้ำมันดีตรงที่ว่ามันเกลี่ยได้แบบว่าหมดเลยไงมันดีกว่าใช้มือป้ายเอาอะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทา BB เรียบร้อยแล้วนะคะเกลี่ยเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทาคอนซีลเลอร์กันคอนซีลเลอร์ฟิล์มก็จะใช้เป็นของเป่าๆเซตเนาะอันนี้ก็คือเคยรีวิวไว้หลายปีแล้วถ้าใครอยากรู้มาจากเซตไหนก็ไปลองเลื่อนหาดูนะในช่องฟิล์มเคยรีวิวอยู่อันนี้มันก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมากบเกลื่อนความดำใต้ตากันใช้คำว่ากบเกลื่อนเลยนะฟิล์มก็ทาไว้แบบนี้แล้วเนาะมาค่ะเกลี่ยกันอยากให้ฟิล์มลองแต่งหน้าแบบไหนก็แนะนำกันได้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาทำดูเนาะในกล้องหน้าฟิล์มดูขาวมากแต่คือความเป็นจริงคือมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นเหมือนแสงตกลงที่หน้ามากกว่าคอแต่จริงคือทาที่คอไว้แล้วนะมาเสร็จแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งนะคะฟิล์มจะใช้เป็นแป้งอันนี้แป้งตลับแบบนี้เนาะโอ้โหเห็นยันกล้องเลยนี่นะคะก็อยากจะบอกว่านี่ก็จะเป็นผิวของฟิล์มเลยนะเป็นผิวกลางโปะลงใต้คือมันเป็นแป้งที่แบบเนื้อมันไม่หนานะคะทาเหมือนไม่ได้ทาอะไรประมาณนั้นเอาลงคอค่ะลงคอหน้าจะได้แบบไม่ลอยบางทีฟิล์มก็แบบเหมือนโรคจิตอะทาตรงหูด้วยทาแบบสีมันผิวเดียวกันเนาะบางทีทาตรงนี้แล้วไม่ทาหูแล้วแบบคนละสีกันอะหน้าขาวมากเพราะยังไม่ได้ทาอะไรเพิ่มนะคะนอกจากบีบีกับแป้งแบบสีมันผิวขาวเอ้ยสีมันผิวแบบสีผิวกับสีแขนไม่ใช่สีหน้ากับสีที่แขนคือแบบก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างอะไรกันเยอะสักเท่าไหร่ได้แล้วต่อไปทาอะไรดีตอนนี้นะคะก็ลงแป้งไปแล้วเนาะต่อไปเราจะทาอะไรเพิ่มอีกดีนี่ละกันฟิล์มใช้เป็น Stuana Color นะคะนี่จะเป็นเหมือน Eyeshadow เนาะแต่ว่าโทนข้างในก็เป็นช็อกโกแลตพาเลตก็คือจะเป็นโทนน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้ก็คือได้อยู่เหมาะกับโทนสีพีชที่ฟิล์มจะใช้อยู่ได้อยู่นะมาค่ะหยิบแป้งขึ้นมาตึ้งฟิล์มก็จะใช้เป็นสีอะไรดีแคนดี้ดีไหมใช้เป็นสีนี้แล้วกันแคนดี้กับไดมอนด์นี่นะคะอันนี้ไดมอนด์เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแคนดี้นี่นะคะใช้สองสีนี้ทาไปเลยค่ะตรงเปลือกตาของเราอันนี้คือยังไม่ได้ทานี่กำลังแต่ดูก่อนเดี๋ยวฟิล์มพองตรงนี้เริ่มจากแคนดี้ก่อนเพราะสีมันจะเข้มกว่าไดมอนด์ก็คือทาบางๆนะทุกคนไม่ต้องทาเยอะทาเยอะปุ๊บจากพีชเราจะกลายเป็นช็อกโกแลตเลยทาไปเลยนะคะไม่ต้องทาให้มันแบบใหญ่ถึงคิ้วขนาดนั้นไม่ต้องเนาะฟิล์มขอขยับก่อนทาไม่ถนัดนี่ประมาณนี้ต่อไปนะคะใช้สีไดมอนด์ค่ะฝั่งนี้หลับตาข้างนี้จะทาข้างนี้แล้วก็จะใช้สีที่เข้มกว่าเนาะก็จะใช้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะฟังนี่แบล็คเบอร์รี่สีนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกรีดตรงขอบตานะคะแต่ว่าจะเอาให้มันเข้ามาข้างในนิดนึงเราเปลี่ยนโทนกันไหมโทนช็อกโกแลตตอนนี้นะคะเปลือกตาฟิล์มเสร็จแล้วได้อยู่ได้แล้วนี่นะคะเห็นไหมข้างบนก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลมันจะออกผิดๆนิดนึงเพราะฟิล์มมาทาบางแล้วก็ส่วนตรงขอบตาด้านล่างก็จะเป็นแบบน้ำตาลเข้มเป็นไงล่ะรอครั้งแรกก็คือถือว่ารอดอยู่
ได้แล้วนะคะตรงเปลือกตาของเราเสร็จแล้วต่อไปว่าจะลงเป็นสีแบบกากเพชรก็ไม่เอาดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเละแค่นี้ก่อนลงอะไรดีนี่แล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าบัชออนนะคะฟิล์มก็จะใช้ของคิวเพสอันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีพีชสีเดียวกันกับเสื้อชอบมากสีนี้มาลงแก้มกันดีกว่าก็จะลงช่วงตรงโหนกแก้มตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไว้ตรงนี้มันจะเหมือนแบบคนแก้มย้อยอ่ะฟิล์มก็จะใช้ข้างบนเวลายิ้มคือมันจะอยู่ช่วงนี้แล้วฟิล์มก็แบบชอบปัดตรงปลายจมูกนิดนึงด้วยไม่รู้เหมือนกันมั้ยอยากจะหักไอ้ตรงด้ามตรงนี้ออกจริงๆมันยาวมากคือถือแบบไกลมากได้แต่หน้ามันจะดูขาวมากตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ลงพวกแบบว่าคอนทัวร์หน้าเนาะที่แบบสีน้ำตาลลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างงี้หน้ามันก็เลยดูขาวๆแต่ชอบสีตรงเปลือกตามากค่ะทุกคนมาต่อไปเราจะคอนทัวร์หน้ากันคอนทัวร์หน้าฟิล์มก็คือไม่มีไงเดี๋ยวฟิล์มหาก่อนหาอะไรที่แบบว่าคอนทัวร์ข้างล่างใช้หัวแป้งแบบไหนดีเลือกไม่ถูกก็คือมีหัวแป้งหลายแบบเอาอันนี้ดีกว่าเนาะก็จะใช้เป็นพาเลตของซิลวาน่าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอหางบก่อนเพื่อจะมาซื้อที่คอนทัวร์ใช้สีอะไรอ่ะแคนดี้แล้วกันไม่เอาบังไปเอาแคนดี้ดีกว่าลงไปเลยลงช่วงตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะฟิล์มก็จะลงไปเลยปุ๊บเอ้าได้อยู่รู้แล้วทำไมหน้าโล่งคิ้วก็ยังไม่ได้เขียนนี่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มขอลงตรงจมูกนิดนึงอายแชโดว์ฟิล์มสามารถทำอะไรได้หลายอย่างลงไปเลยนะคะสีแคนดี้หน้าดูไม่ขาวเกินไปแล้วคอนทัวร์บางๆก็คือยังเห็นอยู่ว่ามันเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเดี๋ยวจะลงเพิ่มแต่ถ้าลงเยอะเกินไปก็จากหน้าขาวๆก็กลายเป็นสีน้ำตาลเลยเนาะแล้วก็ที่จริงอ่ะฟิล์มจะกรีดอายไลเนอร์ด้วยแต่ฟิล์มว่าไว้ก่อนเนาะหรือไม่ก็อาจจะไม่เขียนเดี๋ยวเรามาลงคิ้วกันฟิล์มก็จะมีเป็นที่เขียนคิ้วของ Etudy นะคะกับอีกอันนึงแม่ซื้อมาจากเซเว่นฟิล์มไม่แน่ใจว่าเขาคือของอะไรเริ่มจากใช้ของ Etudy ก่อนอันนี้ฟิล์มชอบตรงที่ว่าหัวเขาอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูเขียนง่ายเรามาดูกันว่าคลิปนี้นะคะคิ้วฟิล์มมันจะตรงหรือไม่ตรงแล้วมันจะเข้มไปหรือว่าอ่อนไปโอ้ลืมไปว่าสีมันติดง่ายก็คือล่างคิ้วไว้แบบนี้แล้วนะรอดไหมนี่ดูเข้มมากอ่ะคิ้วประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าบางคนก็อาจจะมองว่ามันเข้มไปเดี๋ยวฟิล์มค่อยเกลี่ยให้มันบางกว่านี้เนาะคิ้วมันจะเท่ากันไหมอยากจะใส่แว่นเขียนคิ้วหุ้ยเท่าไหมอ่ะคือตอนนี้เหมือนแบบคนจะร้องไห้ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้กระพริบตาเลยตาเริ่มแห้งแล้วเป็นไงอ่ะฟิล์มพยายามมองในกล้องนะว่าในกล้องมันเข้มไปหรือว่ามันอ่อนไปเป็นไงกันบ้างเอ้ยอุ้ยผิดฟังอ่ะพยายามทำให้ฟิล์มนะคะพยายามทำให้มันเป็นทรงคิ้วนะแต่ว่าพยายามปัดให้มันบางเผื่อน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าฟิล์มเขียนเข้มไงฟิล์มพยายามปัดอยู่ได้ไหมฟิล์มว่าคิ้วฟิล์มก็เท่ากันแล้วเนาะเข้าไหมตัวหัวคิ้วอาจจะตอนแรกนะคะฟิล์มจะซื้อไอ้นี่มาเหมือนได้เนี่ยมาสคาร่าของที่เขียนคิ้วแต่ฟิล์มหาไม่ได้ฟิล์มก็เลยชอบใช้เทียนไปแบบอย่างนี้แล้วก็มาใช้กับตรงหัวปัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการมิกของฟิล์มมันได้ไหมนี่นะฟิล์มก็ทาไปเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมก็ต้องมาลองดูกันมันเหมือนช่วยให้คิ้วเราบางมากกว่าเพราะว่าที่ฟิล์มใช้มันเป็นสีน้ำตาลพยายามทำให้หัวคิ้วมันดูฟุ้งๆนะปัดจนคิ้วจะหลุดแล้วได้อยู่นิดนึงเออถือว่าความพยายามของฟิล์มก็คือสำเร็จนะคะไม่ลงได้อยู่ทำไมในนั้นมันดูเข้มดูเข้มมากอะในกล้องดูเข้มดูเข้มแต่ฟิล์มว่ารอบนี้คิ้วเท่ากันอยู่นะแล้วก็อยากจะบอกว่าฟิล์มเพิ่งนึกได้ว่ามาสคาร่าฟิล์มไม่มีเอ้ยพยายามทำให้ขนตาดำยังไงดีล่ะเนี่ยก็พยายามปัดแป้งออกจากขนตาแล้วกันอะทำแบบนี้เพราะยังไงขนตาฟิล์มยาวอยู่แล้วให้ดูหน้าใกล้ๆเลยนะก็คือคิ้วฟิล์มเป็นแบบนี้
สองข้างเดี๋ยวจะลองปัดให้ปัดให้มันบางก็เนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ฟิล์มไม่ค่อยอยากทำคลิปแต่งหน้าเพราะว่าเวลาฟิล์มแต่งให้ตัวเองเชื่อว่ามันจะยุ่งยากแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราลงปากกันดีกว่าแต่ว่าก่อนลงปากเดี๋ยวฟิล์มขอเติมตรงเปลือกตานิดนึงเสร็จแล้วมาต่อไปจะลงปากแบบจริงจังนะคะฟิล์มควรทาลิปมันก่อนนะคะลิปมันชอบลิปมันที่เป็นไข่แบบนี้มากปากดูขาวเพราะลง BB ไปนั่นแหละต้องลงลิปสีแบบยังไงดีเดี๋ยวฟิล์มขอเลือกก่อนนะคะลิปมันเยอะอันนี้ก็น่าสนจะเป็นสีนูนนะคะของ For YouTube แล้วก็จะมีเป็นของ NYX NYX แล้วก็มีอะไรอีกฟิล์มหาสีที่แบบเอามามิกซ์ด้วยกันได้ก่อนนะคะอ๋อแล้วก็มีนี้โอ้ my tint จะเป็นเบอร์8กับเบอร์13แล้วก็นี่ของ Milley นะคะจะเป็นโพนี่สีไหนดีสีนี้ก็คือพีทมากนะคะถ้าเป็นของ Milley อันนี้คือพีทมากจะสีนี้ดีไหมแต่ฟิล์มว่าเอาสีนี้ดีกว่าสีแรกที่หยิบมาเลยสีนี้เป็นนูดของ For You Too นะคะฟิล์มใช้นี้แล้วกันได้อยู่ทุกคนตอนนี้ก็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ฟิล์มนั่งแต่งมาแต่ว่าอาจจะมีตัดต่อนิดหน่อยมันก็จะลดเวลาไปได้นะคะและนี่ก็คือการแต่งหน้านะคะสีพีชค่ะเป็นโทนแบบพีชพีชนะคะบอกเลยว่าสวยมากนี่ทุกคนว่าฟิล์มแต่งแล้วมันรอดไหมอ่ะอันนี้คือลองแต่งครั้งแรกนะคะก็คือคลิปนี้นะคะฟิล์มก็ลองแต่งหน้าโทนสีพีชครั้งแรกนะคะก็รอดไหมอ่ะถ้ารอดก็บอกถ้าไม่รอดก็บอกนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาลองปรับปรุงดูเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือการแต่งหน้าที่แบบว่าดูจริงจังที่สุดของฟิล์มนะคะตั้งแต่ทําคลิปมาเป็นไงอ่ะแต่ที่ฟิล์มแบบว่าขาดอยู่อย่างนึงก็คือขนตาเราไม่ปังเพราะว่าตรงมัสคาร่าเนี่ยหายไปแล้วนะคะฟิล์มไม่รู้ว่าฟิล์มไปลืมไว้ตรงไหนนะก็คือบนโต๊ะไม่มีก็คือเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวฟิล์มจะไปหาซื้อที่คอนทัวร์หน้าแล้วก็มัสคาร่ามาใหม่เนาะนี่คือการแต่งหน้าโทนสีพีชของฟิล์มนะคะสวยไหมถ้าสวยก็เม้นกันนะคะแล้วถ้าอยากให้แต่งหน้าโทนไหนอีกก็เม้นบอกกันไว้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาลองแต่งหน้าให้ดูกันอีกนะอันนี้ก็คือโทนที่ฟิล์มแต่งให้ดูชอบตรงเปลือกตาเนี่ยแหละส่วนสีปากก็คือจะเป็นสีนูดของ For You Too นะคะหน้าดูแบบฉ่ำมากอันนี้คือยังไม่ได้ฉีดสเปรย์น้ำแร่เลยนี่นะคะอันนี้คือหัวก็จะตึงๆมาเดี๋ยวเราปลดให้มันแบบย้อยๆออกมานิดนี่นะคะก็คือการแต่งหน้าโทนสีพีชนะคะของฟิล์มครั้งแรกสวยไหมถ้าสวยก็เมนนะคะถ้าไม่สวยก็บอกเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันใหม่เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอไปก่อนค่ะกับการแต่งหน้าโทนสีพีชนะอยากให้แต่งแบบไหนก็เมนกันไว้นะเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูค่ะฟิล์มไปแล้วบ๊ายบาย